สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพสุบนะครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงระบบนึงที่ทำให้ทหารนะครับมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งระบบในวันนี้นะครับก็คือระบบที่มีชื่อว่า CROW หรือ Common Remotely Operated Weapon Station หรืออาวุธควบคุมด้วยรีโมทซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งของระบบ Remote Weapon System หรือ RWS ซึ่งถูกผลิตและหยิบขึ้นมาใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2003ในช่วงสงครามอิรักนะครับซึ่งหากเพื่อนๆเคยดูหนังทหารสมัยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น Black Hawk Down ก็ดีหรือว่า Generation Kill ก็ดีนะครับคือทหารเนี่ยจะต้องขึ้นไปบนป้อมปืนแล้วก็ทำการยิงปืนกลับไปในจุดที่ศัตรูอยู่หรือศัตรูยิงสวนกลับมานะครับซึ่งระบบนี้นะครับช่วยลดความสูญเสียได้มากเลยนะครับก็คือทหารเนี่ยไม่จะไปต้องโผล่หัวออกไปนะครับแล้วเสียงที่ถูกศัตรูเนี่ยยิงกลับมานะครับคือเขาแค่อยู่ด้านในแล้วก็ควบคุมด้วยรีโมทแล้วก็ยิงสวนกลับไปเท่านั้นเองนะครับปลอดภัยแน่นอนซึ่งถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยต้องมีการขึ้นไปบนป้อมแล้วก็ยิงสวนกลับไปซึ่งแน่นอนว่าศัตรูอาจจะยิงจากทิศทางไหนก็ได้แล้วก็มาโดนแล้วก็เสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นระบบนี้จะเป็นระบบที่ทำให้ทหารนะครับมีความปลอดภัยและลดการสูญเสียได้มากเลยนะครับผมฝากร้านก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับกับ716 Apparel นะครับเป็นร้านเสื้อผ้าสไตล์ทหารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Black Rifle Faro Concept OF Nation สามารถเข้าไปรับชมที่หน้าเพจ Facebook ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆสนใจรายการนอกเหนือจากนี้นะครับสามารถที่จะ inbox ไปคุยกับแอดมินได้เลยทันทีนะครับซึ่งระบบ CROW นี้นะครับจะช่วยให้ผู้ควบคุมเนี่ยสามารถตั้งรับและโจมตีเป้าหมายขณะที่อยู่ในยานพาหนะได้นะครับโดยได้รับการคุ้มครองภายในยานเกราะซึ่งมันถูกออกแบบมาให้ติดตั้งบนแพลตฟอร์มยานพาหนะที่มีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น MATV Striker Abrams หรือแม้กระทั่งเรือรบนะครับ CROW นั้นนะครับจะรองรับอาวุธต่างๆดังนี้นะครับเครื่องยิงระเบิดแบบ MK19ปืนกลหนักแบบ M2 Browning หรือ50 cal ปืนกลแบบ M240 Bravo และ M249 อย่างแรกเลยนะครับคือฐานที่ติดตั้งซึ่งยึดกับภายนอกตัวรถและตัวควบคุมเมาส์ที่สามารถหมุนได้รอบทิศทางได้ถึง360องศาเลยทีเดียวนะครับและมุมกดและเงยได้ถึงลบ20องศาถึงบวก60องศาเลยทีเดียวและความเสถียรของ Gyro Stabilize ซึ่งตัวกล้องสามารถมองด้วยกล้องวิดีโอแบบตอนกลางวันและความร้อนแบบ Thermal Cameraและเครื่องวัดระยะด้วย Laser Range Finder ที่ปลอดภัยต่อดวงตามันยังมาพร้อมกับระบบควบคุมการยิงขีปนาวุธที่สามารถคำนวณวิถีการยิงได้แม่นยำขึ้นซึ่งน้ำหนักของตัวฐานอาวุธจะแตกต่างกันไปตามโมเดลอาวุธที่แตกต่างกันซึ่งตัวที่น้ำหนักเบาก็จะอยู่ที่ประมาณ74กิโลกรัมนะครับซึ่งน้ำหนักมาตรฐานนะครับจะอยู่ที่135กิโลกรัมนะครับรวมรุ่นที่อยู่กองทัพเรือแล้วนะและตัว172กิโลกรัมสำหรับ Crawl 2ตัวระบบควบคุมจอยสติ๊กนะครับจะอยู่ภายในรถหรือก็คืออยู่ทางด้านหลังของเบาะคนขับยานพาหนะนั่นเองซึ่งตัวระบบนะครับจะประกอบด้วยตัวแสดงผลสวิตช์ต่างๆและจอยสติ๊กนะครับเพื่อให้สามารถควบคุมได้จากระยะไกลซึ่งด้วยรูปแบบอาวุธนี้นะครับทำให้ผู้ควบคุมนะครับสามารถปฏิบัติงานภายในยานเกราะได้นะครับในขณะที่ยังคงความสามารถในการรับและโจมตีเป้าหมายในขณะที่ตัวผู้ใช้ระบบนี้มีความปลอดภัยอยู่ภายในยานเกราะนั่นเองและตัวระบบกล้องของมันนะครับสามารถระบุพิสัยเป้าหมายได้ไกลถึง 1,500 เมตรหรือ 1.5 กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับและยังสามารถดูดซับแรงรีคอยล์ของปืนได้ประมาณ 85% นะครับจึงทำให้อาวุธเนี่ยมีอัตราความแม่นยำที่ 95% เลยทีเดียวนะครับเช่นเดียวความสามารถในการติดตามเป้าหมายขนาดเคลื่อนที่ถึง25ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในระบบนะครับจะมีกล่องกระสุนขนาดใหญ่ที่ช่วยสามารถยิงต่อเนื่องได้นะครับถ้าเป็น MK19 ก็จะอยู่ที่96นัดM2 Browning อยู่ที่400นัด M240 Bravo อยู่ที่ 1,000 นัดและ M249 อยู่ที่ 1,600 นัดเลยทีเดียวนะครับซึ่งระบบ CROW เนี่ยนะครับแต่ละตัวจะมีมูลค่าอยู่ที่ตัวละ 190,000 เหรียญนะครับหรือประมาณ 6.9 ล้านบาทเลยทีเดียวและปัจจุบันนะครับก็มีหลายประเทศที่คิดค้นระบบนี้ขึ้นมาใช้ทั้งสิ้น22ประเทศทั่วโลกนะครับมาที่การพัฒนาของระบบ CROW นี้กันสักหน่อยนึงนะครับM101 CROW เป็นระบบแรกเริ่มที่ผลิตโดยบริษัทเอกชน Recon Optical และ Wayback Machine นะครับที่เมืองบาริงตันรัฐอิลลินอยส์และถูกตั้งชื่อว่า Raven SRWS จากนั้น CROW ตัวแรกหรือ Raven R400 RWS ได้ถูกส่งเข้ามาประจำการในปี2004ในประเทศอิรักซึ่งตัวระบบนะครับถูกใช้โดย Special Force Military Police Infantry และ Transport Unit เป็นต้นนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็น M153 CROW 2ซึ่งหลังจากที่ Kongsberg Gripen ชนะสัญญาด้วย M151 Protector รุ่นต่าง
ซึ่งใช้ได้กับยานเกราะ Striker M121 Infantry Carrying Vehicle โดยคองสเบิร์กได้รับสัญญาการทำงานมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการส่งมอบ Crawls มากถึง 6,500 ระบบให้กับกองทัพสหรัฐและคำสั่งซื้อแรกมูลค่าเกิน300ล้านดอลลาร์สหรัฐณเดือนตุลาคมปี2009กรอบสัญญาได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสัญญาถาวรทั้งหมดเมื่อสิ้นปี2009ข้อตกลงทั้งหมดได้ขยายออกไปรวมถึง 13,49 ระบบด้วยกันและมีระบบ M153 Cross 2มากกว่า 1,000 เครื่องมันถูกนำไปใช้ในรถถังลบหลัก M1 Abram จนกระทั่งมันถูกถอดออกจากการใช้งานและมันถูกนำไปใช้รุ่นต่างๆอย่าง Humvee Buffalo MRVS RG31 M1126 Striker ของกองทัพบกและในไม่ช้าก็ถูกรวมเข้ากับ Oscott MATVและก็ยังมีอีกรุ่นนะครับที่ใช้กับทางเรือด้วยก็คือ Sea Protector MK50 เป็นรุ่นสำหรับเรือได้รับการพัฒนาและใช้งานโดยกองทัพเรือสหรัฐและถูกนำไปใช้บนเรือลาดตระเวน Mark 6ช่วยเรือสามารถกำจัดเป้าหมายเช่น Suicide Bomber จากระยะไกลด้วยระบบ Gyro Stabilization ทำให้การเล็งมีความแม่นยำและนิ่งขึ้นซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอาวุธที่บรรทุกโดยเรือขนาดเล็กที่ถูกขึ้นซัดเมื่อเดินทางด้วยความเร็วสูงสำหรับกองทัพเรือนะครับ Crawl 2ถูกเรียกว่าMK50 Gun Weapon System หรือ GWS และอีกรุ่นหนึ่งที่เพื่อนๆต้องไม่เชื่ออย่างแน่นอนเลยครับว่าจะมีการทำออกมาด้วยก็คือ Cross J ในเดือนพฤษภาคมปี2018 Striker ICV ของกรมทหารมาที่2ได้นำไปใช้กับยุโรปเพื่อทดสอบ Cross J ที่ย่อมาจาก Javelin ซึ่งเป็นรุ่นของป้อมปืน M153 ที่ติดตั้งท่อขีปนาวุธต่อต้านรถถัง FGM148Javelin สิ่งนี้ทำให้พลปืนของยานพาหนะสามารถตรวจจับและทำลายยานพาหนะเกราะหนักได้ไกลถึง3กิโลเมตรหรือ 1.5 ไมล์เลยทีเดียวโดยไม่ต้องให้ทหารลงจากหลังม้าหรือยานพาหนะนั่นเองกองทัพบกวางแผนที่จะเพิ่มอาวุธนี้ให้กับกองพลน้อยสไตรเกอร์โดยการเพิ่มปืนใหญ่ขนาด30มิลลิเมตรให้กับ ICV ครึ่งหนึ่งในหมวดปืนไรเฟิลและหน่วยสอดแนมขณะที่เพิ่ม Cross J ให้กับอีกครึ่งหนึ่งหรือประมาณ80คันต่อกองพลและรุ่นล่าสุดเลยนะครับนั่นก็คือ Cross 3ภายในเดือนกันยา2013กองทัพสหรัฐมีระบบ Crawls ที่ใช้งานอยู่มากกว่า 8,000 ระบบและ Crawls 3เป็นระบบใหม่ที่เอาเครื่องฉายแสงเลเซอร์เพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อทำให้บุคคลที่ต้องสงสัยตาบอดชั่วคราวแทนที่จะต้องมีการเปิดฉากยิงและเพิ่มกล้องที่ด้านข้างและด้านหลังของป้อมปืนเพื่อเพิ่มการรับรู้สถานการณ์โดยไม่ต้องหมุนป้อมปืนและเลเซอร์พอยเตอร์อินฟราเรดเพื่อสามารถเห็นสีของวัตถุในเวลากลางคืนและ Crawls รุ่นที่ใหญ่กว่านั้นจะติดตั้งเครื่องยิงขีปนาวุธ Javelinเอาละครับแล้วนั่นก็เป็นระบบอาวุธแห่งอนาคตนะครับซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีการสูญเสียอีกต่อไปนะครับสำหรับผลที่จะขึ้นไปเป็นผลปืนกันเนอร์ทางด้านบนนะครับเอาละครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเกมที่เราเห็นกันชัดๆเลยที่มีระบบ Crawls นี้นะครับก็จะเป็นทั้ง Squad และก็ Armor 3โดยเช่นกันนะครับซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่ได้เห็นระบบนี้นะครับทั้งในเกมแล้วก็ชีวิตจริงนะครับจะได้เข้าใจว่ามันคือระบบอะไรนะครับเอาละครับและในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งที่ด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ